นิกกี้ฝากถึงก้อยอรัชพรอยากให้กลับมารักมากคิดถึงสุดหัวใจตุ๊กกี้ว่าไงผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่ผมนิกกี้ฝากคลิปนี้ถึงก้อยอรัชพรอยากให้กลับมารักมากคิดถึงสุดหัวใจกระแสข่าวสะพัดลือว่าเลิกรากันล่าสุดเผยคลิปตุ๊กกี้สุดารัตน์ยื่นไมค์ให้นิกกี้ณฉัตรได้กล่าวความรู้สึกขณะอยู่ในงานเลี้ยงนิกกี้ได้พูดขึ้นมาว่าให้ยกมือถือขึ้นมาถ่ายกันเยอะๆได้เลยเพราะว่าจริงๆเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่ผมอันนี้ผมพูดเรื่องจริงผมพูดอะไรมากไม่ได้นอกจากคำว่ารักมากคิดถึงสุดหัวใจฝากถ่ายด้วยอยากให้กลับมาไม่ได้เจอหลายวันแล้วตุ๊กกี้เจอกูอยู่เนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับแจ็คแฟนฉันคุณพูดถึงตุ๊กกี้เหรอผมพูดถึงแฟนผมแท็กติ๊กต็อกไปหาเขาด้วยนะครับว่าผมคิดถึงชีวิตจริงไม่ค่อยได้คุยนี่กล้องเยอะรู้ว่าถึงแน่นอนขอบคุณที่มา Facebook บันเทิง Workpointทิมพิธาตอบแล้วเป็นแฟนแอปทักษอรไม่เผยสถานะชัดๆตอนนี้มดดำถามตรงๆยิงคำถามถึงสาวในวงการบันเทิงทุกวันนี้มีแฟนเป็นดาราจริงไหมทิมพิธาตอบแล้วเป็นแฟนแอปทักษอรไม่เผยสถานะชัดๆตอนนี้ทิมพิธานักธุรกิจหนุ่มซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่14มีนาคม2566มดดำคชาภาเชิญมาออกรายการแฉบางช่วงบางตอนได้ย้อนสมัยเกือบจะเข้าวงการบันเทิงเหมือนกันเจ้าตัวเล่าว่าเคยมาที่แกรมมี่ครั้งแรกพร้อมที่ภูริหิรัญญพฤกษ์แคสเป็นนักแสดงหลังกลับจากต่างประเทศที่ภูริเขามีอนาคตไปผมก็ไม่มีอนาคตโดยช่วงท้ายรายการมดดำถามถึงช่วงนี้มีข่าวกับดารามีข่าวคุณกับแอปทักษอรเป็นแฟนกันอยู่ทิมพิธาทำท่าโบกมือพร้อมทั้งบอกว่าไม่เป็นความจริงชีวิตนี้โสดสนิทสิทธิ์สายหน้าเลี้ยงแต่ลูกวันๆก็หาเสียงแล้วก็อยู่กับพี่พิมลูกสาว7 ขวบแล้วรู้เรื่องแล้วอยู่ด้วยกันบ่อยเวลาหาเสียงก็เอาลงไปด้วยครบแล้ว8 ทีมลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกราชันย้ำแค้นหงนาโปลีถลุงแฟรงก์เฟิร์ตเรอัลมาดริดเปิดบ้านย้ำแค้นลิเวอร์พูลอีกยกเช่นเดียวกับนาโปลีที่ขยี้ไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตทำให้ได้ครบ8 ทีมในรอบก่อนรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อวันที่15มีนาคมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแชมป์เก่าจากสเปนเปิดสนามเอสตาดิโอซานติอาโกเบนาเบลรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลรองแชมป์เก่าจากอังกฤษโดยเกมแรกลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายแพ้คาบ้าน 2-5 ส่วนเกมนี้เจ้าบ้านใช้งานคาริมเบนเซมาวินิซิอุสจูเนียร์เฟเดริโกเบลเบเดขณะที่ทีมยืนนำโดยดาร์วินนูนเยสโคดี้กากาโปโมฮัมเหม็ดซาลานาที7ลิเวอร์พูลได้ลุ้นก่อนโมฮัมเหม็ดซาลาชนะการแย่งบอลจากกองหลังก่อนจ่ายเข้าเขตโทษให้ดาร์วินนูนเยสโฉบมายิงแต่บอลพุ่งตรงตัวที่โบกุกตัวป้องกันเอาไว้ได้นาที14โทนี่โครสเปิดบอลจากฝั่งขวาไปเสา2เข้าทางอันโตนิโอรูดิเกอร์โขกชงมาให้วินิซิอุสจูเนียร์ปราดเข้าชาร์จระยะเผาขนอลิสซอนเบเกอร์บล็อกไว้ได้อย่างเหลือเชื่อมาดริดจึงอดขึ้นนำนาที20โอกาสเป็นของมาดริดอีกครั้งนาโชเฟนันเดสจ่ายบอลให้เอดูอาโดกามาวิงก้ายิงจากระยะประมาณ25หลาบอลพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูไปชนคานนาที33ดาร์วิน นูนเยสเกือบทำประตูให้ลิเวอร์พูล เมื่อกระชากบอลผ่านคู่แข่งเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วปั่นหวังให้เสียบเสา2ทิโบกุ๊กตัวพุ่งสุดตัวปัดโดนปลายนิ้วบอลออกหลังนาที36ดิโอโกโชตาจ่ายบอลไปทางด้านขวาของเขตโทษให้โคดี้กากาโปแต่งแล้วสับไกยิงเต็มข้อทิโบกุ๊กตัวต้องทุบออกหลังลิเวอร์พูลยังไม่ได้ประตูและจบครึ่งแรกยังเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนาที53โอกาสเป็นของมาดริดคาริมเบนเซมาแทงทะลุช่องให้เฟเดริโกบาลเบเดสปีดแซงแนวรับแล้วกระชากบอลไปยิงในเขตคาอลิสซอนเบเกอร์ปราดออกมาปิดมุมดีเลยเซฟไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมนาที78วินิซิอุสจูเนียร์ตั้งใจจะสับไกยิงในเขตโทษแล้วจั่วลงแต่วินิซิอุสแก้ไขได้ดีจิ้มบอลต่อไปให้คาริมเบนเซมายิงเข้าไปง่ายๆกลายเป็นประตูชัยให้มาดริดชนะ 1-0 และมาดริดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศด้วยผลรวม 6-2 ส่วนอีกคู่อัสซูรานาโปลีจากอิตาลีเปิดสนามสตาดิโอดิเอโดอาร์มันโดมาราโดน่ารับการมาเยือนของอินซีแดงดำไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตจากเยอรมนีเกมแรกแฟรงก์เฟิร์ตแพ้คาถิ่น 0-2 เกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากวิกเตอร์โอซิเมนนาที 45+2 และ 53ที่โอเตอร์เซียลินสกี้นาที64จุดโทษทำให้นาโปลีชนะขาดลอย 3-0 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศด้วยผลรวม 5-0 โดยทีมที่เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศมีดังนี้เชลซีอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้อังกฤษบาเยิร์นมิวนิกเยอรมนีอินเตอร์มิลานอิตาลีเอซีมิลานอิตาลีนาโปลีอิตาลีเบนฟิก้าโปรตุเกสเรอัลมาดริดสเปนสำหรับพิธีจับสลากประกบคู่รอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเพื่อชิง10สถานะทีมเย่าจะมีขึ้นที่เมืองนิยงของสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่17มีนาคมเวลา 18:00 น.ของประเทศไทยณ นกูลโสดสนิทไม่ปิดกั้นยันไม่หวงความโสดเผยสโป๊กยุนอาเกิลเจเนเรชั่นณ นกูลโสดสนิทวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเปล่าเปลี่ยวหัวใจไม่เบาเมื่อเป็นหนุ่มโสดงานแน่นสำหรับณ นกูลชานนท์สันตินธรกุลได้ออกมาเปิดใจไม่ได้ปิดกั้นแค่ยังโฟกัสงานเป็นหลักโดยณ นกูลเดินทางมาร่วมงาน The Universe of Happiness ณ ย่านมิดทาวน์ฮอนชั้น 5ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ว่าดีครับเราแฮปปี้ทุกครั้งไม่ว่าจะแซวแค่ไหนก็ตามเวลาที่เราได้เห็นคู่รักหลายๆคู่สวีทโมเมนต์กันจะรู้สึกเหม็นบ้างแต่ส่วนตัวเรามีความสุขครับที่ได้เห็นเขามุมนี้เห็นคนอื่นเขามีความสุขก็มันไส้ครับยังไม่มีใครให้คุยเลยเหรอยังครับหล่อก็หล่องานก็เยอะมันเป็นเพราะอะไรงานเยอะเนี่ยแหละครับคือประเด็นเรารู้สึกว่ายิ่งเราถ่าย 4-5 เรื่องแล้วเรายังไม่สามารถมีเวลาไปตรงนั้นได้ก็คิดว่าอย่าเพิ่งดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเขาเราด้วยนะ นกูลโสดสนิทมีสาวๆเข้ามาให้เลือกเยอะไม่มีครับผมจีบใครบ้างไหมโหเอางานให้รอดก่อนดีกว่าเราโสดมานานแล้วนะใช่รออยู่เหมือนกันแต่ก็ยังครับถ้ามันเป็นความรักที่ดีก็อยากมีอยู่แล้วทำงานก่อนอย่างน้อยๆที่สุดต้องผ่าน 4-5 โปรเจกต์นี้ไปให้เสร็จก่อนตอนนี้เราเปิดใจไหมเปิดใจครับมันก็ต้องดูนิสัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเปิดแล้วเขาก็มาเลยคบเลยก็ไม่ใช่สโป๊กเป็นยังไงยุนอาครับเกิร์ลเจเนเรชั่นยังมั่นคงไปจนถึงทุกวันนี้ครับยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอครับยังไม่มีใครถูกใจหรือว่าเล็งใครไว้ยังสโป๊กรูปร่างเป็นยังไงสโป๊กภายนอกแบบยุนอาถ้าจะคบใครสักคนกะว่าจะคบยาวเลยคิดว่าครับอายุมากกว่าได้ไหม ได้ไม่ติดเลยครับหวงความโสดก็ไม่ได้หวงนะคือถ้าเรารู้สึกว่าส่วนตัวชีวิตคู่ดีกว่าชีวิตโสดแต่ชีวิตคู่ที่ไม่ดีอาจจะแย่กว่าชีวิตโสดนันกุลโสดสนิทสโป๊กแบบยุนอามันจะหายากต้องดูกันต่อไปครับเพราะว่าเราโฟกัสกับงานก่อนมากๆที่บ้านถามถึงบ้างไหมมีบ้างครับแต่เราก็บอกตามตรงอยู่แล้วคือเรื่องระวามรักเราไม่ได้ปิดที่บ้านอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าจะมีใครมีเพื่อนหรือที่บ้านแนะนำให้คุยกับใครไม่มีเลยอยากมีเหมือนกันครับบอกเพื่อนๆเลยแนะนำได้นะครับเหงาไหมอาจจะมีบ้างในวันวาเลนไทน์เนี่ยแหละทำให้เราเจ็บใจมันว่างเปล่าใช่แบแลนไปเลยเดินไปก็บีครบริบปีใหม่เราก็ไล่ไปช่วงนี้อาจจะต้องยังค้างไว้ก่อนเพราะตอนนี้เรามีงานที่ไทยประมาณ 4-5 เดือนเราก็ต้องโฟกัสก่อนมีเตรียมตัวอะไรไหมมีบ้างครับแต่ถ้าเป็นซีรีส์ยาวเราก็อาจจะต้องแต่ถ้าเขาเอาเราไปรับเชิญก็ได้จริงๆก็มีไปถ่ายมาบ้างแล้วรอออกถ่ายรับเชิญเยอะไหมถ้าเป็นรับเชิญนี่ไม่เยอะมากครับถ้าเป็นตัวหลักก็พอจะมีบ้างแน่ต่างถ้อยหน่อยสีได้ครับแต่เราก็ต้องทำงานที่เรารักไว้ก่อนแทรกงานทุกอย่างที่เขาเตรียมนันกุลโสดสนิทต้องใช้เวลากลับไปตั้งใจจะกลับไปแล้วสุดท้ายแล้วพอเราไม่ได้มีเอเจนซี่ของที่นู้นบางทีเราก็ต้องทางนู้นเหมือนกันมันจะเคลียร์จบภายในเดือนไหนถ้าไม่มีอะไรที่ผิดพลาดคืดว่าทั้งปีน่าจะโอเคหลังจากเคลียร์งานเสร็จจะรับงานต่ออาจจะเบรกไว้ก่อนถ้าเราไม่เจอบทที่ถูกใจก็ไปฟิตเนสให้รู้สึกดีหน่อย